เหมือนพวกที่แบบเขาอะไรกุ้งอะไรนะอาจารย์ที่มันเป็นกุ้งแช่น้ำปลาไม่กุ้งจอมอะไรมันก็จะใช่ใส่หอยดองใช่เหมือนหอยดองใช่แล้วพี่บีปะนาวตามนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้ใส่เปรี้ยวเมื่อก่อนมันมีเมนูหอยดองตอนนี้ก็เมนูไข่ดองนะไข่ดองปลาด้วยใช่ไข่ดองเตะบอลมาเนี่ยโอ้โหอะไรเขาเรียกว่าไข่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณผู้ชมมันจะต้องมีความยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นไข่ดองปลาเตะบอลเลยอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ทำหน้าไงตามฟิลลิ่งค่ะตามฟิลลิ่งนะไม่ต้องไม่ได้แกล้งเหมือนกินนิกกี้นะไม่ต้องไม่ต้องค่ะกินจริงๆค่ะกินจริงๆด้านอาจารย์เป็นรสชาติแบบคล้ายๆพวกแบบหอยดองอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบกินพวกอะไรนี้อยู่แล้วพวกเพศเยอะใช่ปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีกี่คดีที่ค้างอยู่บนศาลเฮ้ยคุณแม่เรื่องนี้เลยเหรออ้าวท่านก็ถามได้ทำไมล่ะก็พี่พลครับก็เรื่องปกติไหมกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ไม่คนพูดมาตลอดชีวิตฟ้องมาไม่รู้กี่สิบคดีอาจารย์ค้างก่อนเฮ้ยพูดกันเนี่ยพูดกันไปเองพลเคยขึ้นศาลอยู่ทั้งฟ้องใครอ่ะสองครั้งคือตอนนั้นมีกับน้องตาแต่ตอนนั้นนานแล้วไม่ได้พูดถึงอะไรไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็กับเฟรมรัฐภูมิเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแต่คนเมาส์กันไปเองว่าคดีเยอะคดีอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อตลาดชื่อขึ้นศาลมากี่คดีทั้งหมดก็บอก2คดี2คดีคดีอาจารย์เป็นไบโพล่าแล้วป่ะเนี่ยพูดไปโยกอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์พูดผิดพูดไปโยกถามอีกที่พ่อถามอะไรเรื่องได้ป่ะถามอะไรเรื่องก็ได้นี่ตั้งแต่มาจากบ้านนี่ถามมาทุกเรื่องแล้วใช่ไหมถามมาเองเรื่องความรักเรื่องความรักได้พ้นมีใครเป็นเรื่องเป็นราวไหมมีแฟนครับนี่ก็รักกันแต่พ้นไม่ค่อยแสดงออกหมายถึงว่าไม่ค่อยโชว์ว่ามีแฟนหรอกนานๆเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือความรักมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเพศอาจารย์เดี๋ยวนี้อ๋อความรักก็คือความรักถ้าอยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดเวลาเรามีความต้องการทางเพศล่ะบอกตรงๆอาจารย์ทางเพศไม่มีอารมณ์แล้วรอพี่พ๊อดหมดรอบเดือนนานแล้วหรอคะไม่เป็นวัยทองแล้วนะเราพ๊อดอนนท์ไงอาจารย์ถ้าเมื่อก่อนเราไม่ใช่พ๊อดอนนท์เราก็สัมสอนได้ไงอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำได้อาจารย์อาจารย์ก็ทำได้อ้าวอ้าวจะบอกว่าอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงหรอคะพี่พ๊อดถ้ามีแต่เด็กไม่สนใจหรอกความหมายเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมคะเรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วผู้หญิงสวยๆอย่างพวกเราก็ต้องมีกิจกรรมหลังอาหารนะคะเราจะแข่งขันหมักฮอตซูชิกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาว่าเขาเทรวมกันลงไปก่อนนะแล้วก็คนให้มันคลับคลักพจน์เดินเลยนะจ๊ะของพจน์เป็นหน้ากุ้งเหรออ่ะเธอเดินตรงนี้ก่อนอ่ะฉันก็จะเดินตามเธอฉันก็มาทางนี้จะว่าไปนะคะรายการเราก็เหมือนชมรมผู้สูงอายุ มานั่งเล่นหมากดีนะดีนะเกมไม่โดนโยนไปตองถ้าไปตองก็หนักเลยนะเอาไปหลอกตัวใหม่มาอากูประมาณนี้มึงมากูกินมากูรีบลอยมาเลยโอเคค่ะโอ้ยอาจารย์ตายไม่กลัวพี่พลเขาเผ็ดหรอหลุดไม่กลัวพี่พลเผ็ดหรอโอ้ยแล้วใครกินสรุปให้พี่พลแล้วพี่พลกินไหมพี่พลกินไหมไม่กินไอ้นี่ตาบึงก็ให้แกกินแทนแกต้องช่วยเขาอย่าให้เล่นหนังเป็นไรอ่ะคุณถึงถามพี่พลจะให้เล่นหนังต่อไปพี่พลเดินอันนี้มันเดินกลับมาไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมไม่ได้เดินกลับไม่ได้ไม่ได้อยู่ค่ะนี่เขาก็กินกูอีกอันนี้เขาก็กินกูอีกใช่ไหมโอเคถ้าเขามาตรงนี้ใช่ไหมยังไงกูก็ต้องกินอยู่ดีนี่อันนี้กินสองอันเนี่ยไม่ได้เหรอจ้าไม่ได้สองอันใช่ไหมอันนี้กูว่างอ่ะมันกินสองอันไปเลยกินสองอันเลยก็ป้อนมันไปเลยกินแทนกินสองอันไปแล้วฉันไม่กินแต่ก็ไม่กินเหรอไม่กินแล้วกินก็กินมีตัวหนูสั่นเลยเนี่ยดูพี่พลคุกตอนนี้พี่พลคุกไปเลยถูกไหมเป็นน้ำเองน้ำเองจะรีบไม่ข้าวมันไปขึ้นไปอ่ะไม่ได้เรียนรถโรงพยาบาลเลยอ่ะถ้ากินข้าวตัวเนี้ยไปอ่ะพี่พลแต่พี่พลไม่เคยถ้าเกิดบางได้หมักฮอตใช่ไหมเขากินสองอันนะไม่ได้เหรอฮะไม่เหมือนเลยค่ะมันยาวมาก
ร้องไห้ทำไมอ่ะดีใจมันจะได้เล่นดีใจจะได้เล่นดาบร้องไห้เลยวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาทานข้าวกับพี่พจน์อานนท์เอ๊ะรายการแจกจานเหรอแจกจานนี่แล้วพี่พจน์ก็เปิดบ้านไหนบอกให้ 50,000 นะทำไมกลายเป็นจานเปล่าพี่พจน์ก็เปิดบ้านแล้วพี่พจน์ก็ให้เกียรติกับรายการเต็มปักเต็มคำมากตั้งแต่ทำรายการมาวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงและมีความสุขกับพี่พจน์มากเลยก็ขอขอบคุณพี่พจน์นะครับอยากได้สัญลักษณ์ลายเซ็นเหรอจ้าใช่ว่าได้กินข้าวกับพี่พจน์แล้วนี่คือลายเซ็นของผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีฝีมือและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยอ่ะปรบมือหน่อยเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วรายการเต็มปากเต็มคำจะมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเว้นตาหายพี่อันนึงอ่ะอุ้ยแว่นแพงด้วยอันนั้นน่ะชาแนลด้วยนะไม่มีค่ะแม่อย่าบอกเล่นตลกนะใครขโมยแล้วเอาแว่นมาใส่กระเป๋ากูตอบเลยนะพี่พจน์ไปทำหน้าที่อยู่กับบุ๊กโกะแล้วหน้าไม่มากเลยหน้าไหมครับแม่พี่พจน์ทำอะไรบ้างตัดกรามตัดกรามอุ้ยตัดกรามเลยเหรอวางยาสลบมาวางเสร็จไม่ยอมตัดได้ไงตัดยาอย่าตัดเพราะอันนี้สวยอาจารย์อันนี้สวยและแพงมากเลยนะอาจารย์ใส่แล้วพี่พจน์ให้ยังไม่ได้พูดเลยนะ